สดีค่ะรายการเงินทองไม่ต้องเครียดกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ตู่นั้นจะชวนทุกท่านมาฟังเรื่องราวของบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของกระแสสังคมของคนยุคใหม่ในสมัยนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมองไปทางไหนเนี่ยก็ได้ยินแต่เสียงบ่นว่าไม่อยากจะทำงานประจำอยากจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าอยากจะออกมาเป็นคนทำงานอิสระเพราะว่าไม่อยากที่จะต้องตอกบัตรทำงานนั่งโต๊ะบ้างอะไรบ้างนะคะแต่หารู้ไหมคะว่าความอิสระตรงนั้นที่ได้ไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องแลกกลับมากับความที่ไม่มีอิสระทางการเงินเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยทำมากก็ได้มากใช่ไหมคะพอได้มากก็ใช้มากและที่สำคัญเนี่ยมักจะลืมเก็บเงินอยู่บ่อยๆปัญหาตรงนี้วันนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่าเองนะคะเพราะว่าพี่ตู่นั้นได้เรียนเชิญทีมงานของเรา1คนค่ะที่มีประสบการณ์การทำงานฟรีแลนซ์มาเป็น10ปีมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าสถานการณ์ช่วงนั้นของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรและประสบปัญหาทางการเงินอะไรกันบ้างซึ่งเดี๋ยวพี่ตู่นั้นจะมาให้คำแนะนำกันทุกข้อข้องใจเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่คิดอยากเป็นฟรีแลนซ์หรือว่ามีเพื่อนมีญาติเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วกำลังมีปัญหาแบบนี้ลองฟังพี่ตู่พูดคุยกับพี่อ้อยศรีอุมาหาคุณอุทากรหนึ่งในทีมงานสาวสวยของเราในวันนี้ดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอดใจรอแป๊บเดียวติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะได้พบกับสาวเปรี้ยวที่สุดตั้งแต่ที่เคยเห็นมานะคะเป็นถึงเจ้าแม่ศรีอุมามหาเทวีเขาจะมาเยี่ยมบ้านเราแต่ระหว่างที่รอเนี่ยเรามาทบทวนกันก่อนว่าวันนี้ในอดีตกับในสัปดาห์นี้มันมีอะไรบ้างนะคะก็ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมเป็นวันชาติภูฏานนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณณเดชด้วยใครก็ไม่รู้ณเดชนะคะแล้วก็เป็นวันถึงแก่กรรมของคิมจองอิลพ่อของประธานาธิบดีเกาหลีเหนือในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้านะคะในปี2551 17ธันวาเหมือนกันก็เป็นวันที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ของเมืองไทยไม่ต้องเอาไปแทงหวยนะคะวันที่18ธันวาคมนะคะเป็นวันเกิดของสตีเวนสปีลเบิร์กนนทรีนิมิบุตรแล้วก็แฟนเก่าของพี่ค่ะแบรดพิตต์แล้วก็คุณปริยานุชปานประดับเกือบลืมบอกนะคะวันที่18ธันวาคม2408เป็นวันที่สหรัฐอเมริกาเลิกทาสเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะให้มีผลบังคับใช้แล้วก็วันเดียวกันนี้ในปี2536เป็นวันที่ไทยคมดาวเทียมดวงแรกของไทยถูกส่งขึ้นวงโคจรที่ฐานยิงจรวดชื่อ Aerial Space ที่เมืองคูรูประเทศ French Guiana นะคะเพราะว่าอาจจะมีวงจรที่เหมาะสมที่อยู่ตรงนั้นและค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าถัดไปก็คือ19ธันวาปี2527จีนกับอังกฤษลงนามในปฏิญญาแผนส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนในปี2540เขาทำล่วงหน้า13ปีพอปี2541นะฮะ2549วันนี้ใส่สีแดงเพราะอะไรเพราะ19ธันวาคม2549เป็นวันที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยตกมากที่สุดในวันเดียว 108.41 จุดวันเดียวตกไป100จุดนะฮะหรือตกไป 14.84% ถ้าเกิดขึ้นในวันนี้ก็ช็อกกันไปหมดใน1วันเงินในตลาดหุ้นหายไป 500,000 ล้านหรือเรียกว่า market cap หายซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดมาเลยอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีการใช้มาตรการ capital control มาตรการป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาทของแบงก์ชาติในสมัยที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลท่านเป็นผู้ว่าแล้วก็ในวันนั้นมีการหยุดพักการซื้อขาย30นาทีนะฮะในช่วงก่อนเที่ยงแล้วก็วันที่20ธันวาคมนะคะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะพระบรมราชินีในรัชกาลที่7แล้วก็20ธันวาคมปี2391นโปเลียนที่3ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสพอปี2542โปรตุเกสได้ส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีนนะคะ
เนี่ยเราก็นั่งไล่เรียงการประวัติศาสตร์เป็นยังไงจะได้ทบทวนความหลังนี่รออยู่ตั้งนานแล้วเจ้าแม่ศรีอุมามหาเทวีก็ยังไม่มาสักทีตายแล้วโทรเสียงดังจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีน้ำมันจ้าอาจารย์ขอกอดสักทีได้ไหมได้ได้เลยอู้ไม่เห็นนั่งค่ะค่ะตายแล้วแต่วันนี้สวยใช่ไหมสวยทุกวันค่ะไม่แต่ทุกวันเห็นไม่ค่อยแต่งตัวนะธรรมดาก็คือแต่งตัวเบาๆมากกว่าชอบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ถือว่าเบามากจะบอกทานน้ำก่อนไหมทานน้ำก่อนไหมเนี่ยต้องบอกว่าดีใจมากนะที่มาเพราะว่าน้องอ้อยนะคะชื่อคุณศรีอุมาเนี่ยพี่เรียกเจ้าแม่อุมามหาเทวีเนี่ย คือเธอเคยเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนเป็นผู้ช่วยผู้กำกับใช่ค่ะเป็นนางเอกด้วยป่ะก็มีบ้างหน้าตาอย่างนี้ก็ต้องมีเป็นนางเอกบ้างแบบพวกพูดสยองขวัญพี่ตู่ค่ะนึกว่าสันเล่นแสนรักแหมตลอดเลยไม่ค่ะก็ทำงานเนาะก็ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์ตอนเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยค่ะก็เริ่มจากทำโลเคชั่นบึกบึนมากหมายถึงอะไรโลเคชั่นเมเนเจอร์เริ่มจากงั้นจริงๆค่ะต้องเล่าเยอะๆเพราะพี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าอ้อยอยู่ในโปรดักชันของฝั่งละครฝั่งหนังบ้างแล้วก็พวกวิดีโอพรีเซนต์โฆษณาต่างประเทศนิดหน่อยค่ะก็ค่อยขยับตัวเองขึ้นมาเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยก็เข้ามาฝึกงานในละครนะคะแล้วค่ายไหนบ้างเนี่ยโอ้โหทุกค่ายเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าค่ายที่เคยทำบางค่ายนะคะพี่ตู่ก็ไม่มีแล้วค่ะปัจจุบันนี้ไม่อย่าขำยานอย่าขำนานค่ะไม่มีไปอยู่ที่ไหนก็ครบหมดเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเอาเป็นว่าเขาก็ของเขาไปเขาก็อาจจะปิดตัวของเขาไปบางค่ายพูดออกมาน้องๆพี่ๆบางคนอาจจะถึงกับมีด้วยเหรออย่างนี้ใช่ค่ะแต่ก็คือผ่านมาหลายสนามมากสนามเยอะมากค่ะบางสนามไม่น่าจะเข้าไปได้ยังเข้าไปได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะทำงานที่ไหนตอนนี้นะคะแหมภูมิใจมากค่ะอยู่ช่อง Money Channel ค่ะ Money Channel ซึ่งมีทั้งตลาดหลักทรัพย์และแกรมมี่เป็นผู้ถือหุ้นใช่ค่ะพี่ตู่อันนี้ก็ถือเป็นงานประจำแล้วใช่ไหมเป็นงานประจำแล้วค่ะพี่ตู่เป็นงานประจำครั้งแรกในชีวิตที่ป้าแก่ๆคนนึงจะทำ ป้าแก่ๆเลยเนี่ยแรกครั้งแรกแล้วพี่จะเป็นยายเลยเหรอคุณพี่เป็นแม่พี่เป็นแม่อย่างนี้นะคะต้องถามหน่อยว่าตอนเป็นฟรีแลนซ์พี่เข้าใจว่ามันแล้วแต่ถ้างานมาที่จะมีเงินใช่ค่ะใช่แล้วเงินที่เข้ามาเป็นก้อนก้อนใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้คือทำงานประจำจะเป็นเงินเดือนค่ะนะความรู้สึกเป็นยังไงฮะตอนนี้เดี๋ยวเล่าตอนที่เป็นฟรีแลนซ์ก่อนดีกว่านะคะตอนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราต้องขยันตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นเนาะยังมีแรง อะไรเงี้ยค่ะต้องขยันต้องทำให้ดีเขาจะได้มีคนบอกต่อเขาได้มีคนจ้างเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่เลยค่ะถ้าทำมีเงินถ้าหยุดก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นแต่พอเราสร้างสมประสบการณ์เนี่ยเราก็จะเหมือนกับถีบตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็คือนั้นแต่ละครั้งก็จะมากขึ้นได้ใช่ค่ะก็ตามฝีมือของเราใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาเหมือนกับเปิดโอกาสให้เราแล้วก็ทางผู้จัดหรือใครก็ตามเนี่ยคิดว่าเขามั่นใจในตัวเราเขาก็จะอาจจะเพิ่มตำแหน่งเพิ่มแล้วเราก็จะมีฐานเงินที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตำแหน่งก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะเหมือนแบบ3 2ขึ้นมา1แล้วขึ้นไปเป็นโปรดิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมี C ด้วยใช่ไหมมีนิดนึงใช่ค่ะ C 7 C 3 C 2 C 1แต่ว่ายิ่งตัวเลขน้อยยิ่งดีใช่ค่ะเหมือนกับว่าติดผู้กำกับที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน้องก็พยายามเนาะเราก็พยายามดีตัวเองขึ้นมาเพื่อเราจะได้มีเงินเยอะๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้รายการเนี้ยเงินทองไม่ต้องเครียดเนี่ยน้องอ้อยมีส่วนเป็นอย่างมากใช่ไหม มีส่วนเป็นอย่างเป็นส่วนหนึ่งดีกว่าจริงๆแล้วก็มีทุกคนเนี่ยเท่ากันหมดเพราะว่าการทำงานเป็นทีมทุกคนจะต้องมาช่วยกันบางทีอ้อยก็ทำอันนี้ไม่ได้ก็ต้องให้พี่คนนี้ทำค่ะบางทีประสานงานได้แค่นี้คนนี้ก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พอรับเงินเดือนแล้วก็เลยบอกว่ามันเป็นทีมแต่ตอนเป็นฟรีแลนซ์ต้องฝีมือฉันเองก็จะได้ทำคนเดียว ไม่ใช่ค่ะพี่ตู่จะได้ค่าตัวได้เยอะหน่อยก็ยังเป็นทีมอยู่ตอนเป็นฟรีแลนซ์ก็ยิ่งแบ่งเลยฟรีแลนซ์เนี่ยคือกองจะใหญ่โตอู้ฟู่คนมี 40-50 คนเพราะนั้นต้องแบ่งหน้าที่กันชัดเจนใช่ค่ะพูดถึงเรื่องเงินค่ะเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องเดี๋ยวจะเมาส์พอเมาส์นานๆเรื่องชีวิตความเป็นฟรีแลนซ์เดี๋ยวน้ำตาน้องไหลจริงๆคือจริงๆนะบางคนแบบว่าฟรีแลนซ์อิสระจริงไม่เถียงเลยค่ะอิสระถ้าบางทีเราเหนื่อยบางทีเคยทำงานติดกัน7 วัน 7 วันนะคะ8 เดือนทำได้ยังไงตั้งนี้ว่ะมันเหนื่อยแต่ว่าเราไม่มีเวลาใช้เงินค่ะอีกหนึ่งข้อเลยขออนุญาตเลยคำว่าใช้เงินคือฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาทำยิ่งเป็นพวกโฆษณาละครภาพยนตร์นะคะนัดกองนะคะบางทีเอาแสงเช้านัดตี4
ไปเลิกอีกทีเนี่ยก็คือตีสี่ของอีกวันคือ24ชั่วโมงถ่ายฉากช้าแล้วตัดตีนัดตีสี่อ่ะเอาแสงพระอาทิตย์ขึ้นซันเซ็ตอย่างนี้อ๋อเพราะมันต้องเตรียมก่อนใช่ค่ะต้องเตรียมก่อนค่ะแล้วก็เหนื่อยทุกวินาทีของกองมีค่าทุกวินาทีจริงๆค่ะเช่ากองเช่าไฟเป็นเงินหมดเลยเป็นเงินหมดคุณอย่าให้เวลาเสียไปเพราะนั้นเราต้องมีทุกวินาทีมันเป็นเงินนะคะเราเองเราเป็นฟรีแลนซ์เราก็ทุกวินาทีเป็นเงินเหมือนกันเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันมันก็มีว่าไม่มีโอกาสใช้เงินเดี๋ยวแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่โดยเฉลี่ยโอ้มันแล้วแต่ระดับของเดี๋ยวที่บอกเป็นฟรีนะคะค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่เลยก็ได้ที่ได้ที่มากๆก็เป็นหลักแสนค่ะแต่ไม่เคยถึงหลักล้านอยากจะได้เป็นล้านหลักแสนนี่ทำงานต่อเนื่องยาวเท่าไหร่คะไม่ยาวค่ะถ้าเป็นหลักแสนบางทีนะคะถ้าละครทำไปออนแอร์ไปนี่ก็มีแบบบางทีก็ได้เดือนละแสนก็มีค่ะเพราะว่ามันถ่ายไปออนแอร์ไปเราก็ได้เงินได้เงินต่อก็เป็นรายได้ที่ไม่เลวเพียงแต่ว่าหนึ่งคือเหนื่อยกว่าคนปกติเพราะพอดีมันต้องทุ่มเทงานต่อเนื่องยาวนานถ้ายิ่งแบบโลภอยากจะทำสองเรื่องเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยใช่ไหมเพราะว่าเราอยากจะพักเงี้ยหรือว่าช่วงนั้นอยากใช้เงินแล้วมีคนติดต่อมาทำเรื่องนึงก็เหนื่อยแล้วเอาเป็นพี่ๆก็ต้องทำอย่างนี้ต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะแล้วมันมีแรงมันมีแรงแล้วยิ่งทำงานเยอะไม่มีเวลาใช้เงินค่ะพี่ตู่อันนี้เรื่องจริงเลยเราไปแต่เช้าเรากินข้าวกองทุกวินาทีอยู่ในกองถ่ายวนอยู่ในกองถ่ายแค่ขับรถกลับไปขับไปจอดบางทีมันก็ไม่ได้ขับไปจอดที่โลเคชั่นด้วยไปจอดที่ออฟฟิศแล้วนั่งรถตู้ไปต่อวันนึงอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงบางทีเนี่ยไม่มีโอกาสใช้เงินค่ะแต่นี่แหละพอไม่มีโอกาสใช้เงินพอเงินมันมากองมีเวลาว่างช่วงหยุดคิวไม่ได้ช่วงเบรกซีซั่นฝนตกเต็มที่ทุกวินาทีใช้หมดเหมือนมันเก็บกดมันเก็บกดมันก็เลยแบบใช่แต่งตัวอาจจะดูแย่แต่ว่าแบรนด์เน้นตัวหัวจุดเท้าพี่ตู่ต้องเห็นตอนนั้นหน้าแย่มากได้หน้าแย่มากเสื้อคอปกธรรมดากางกงกางเกงธรรมดาแต่แบรนด์เน้นตัวหัวจุดเท้าเดินเข้าบางทีเดินเข้าผับเขาไม่ให้เข้านะคะเขามองว่าเต็มรถเข้ามาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะให้พักนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องว่าเข้าผับเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะใช้เงินยังไม่แตะเรื่องเงินเลยนะคะยังไม่ต้องแตะวันนี้ไม่ต้องแตะเรื่องเงินมากค่ะเดี๋ยวมาคุยกันแล้วค่ะเรากลับมานะคะมาพบกับเจ้าแม่ศรีอุมามหาเทวีน้องอ้อยมาเล่าต่อค่ะพอที่ไม่ได้ใช้เงินเนี่ยแต่ได้เงินเป็นก้อนใหญ่ๆเมื่อเงินก้อนใหญ่ๆอยู่กับเวลาอันเยอะแยะเพราะช่วงนั้นไม่ได้มีงานอะไรใช่ค่ะก็ถึงเวลาที่จะได้หน้ามืดเอาเงินไปทำให้เกิดความฟินหน้ามืดถูกต้องค่ะเรียกว่าหน้ามืดทีเดียวค่ะเหมือนแบบอุ้ยเงินมันอยู่มันเหมือนเงินมันเยอะเนาะอยู่ในธนาคารเนาะวิธีการเก็บก็เก็บไว้ในธนาคารอย่างเดียวปกติง่ายๆเลยมันเยอะๆแหมเยอะอ่ะเดี๋ยวก็ทำงานเดี๋ยวก็ได้คิดอย่างเงี้ยมันยังมีแรงอยู่ไม่คิดอะไรอนาคตไม่มีคิดแค่แบบเดือนต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ไปจนหมดเต็มที่หน้ามืดค่ะแล้วซึ่งลักษณะนี้เป็นกับหลายๆคนที่เป็นฟรีแลนซ์มีอาชีพอะไรบ้างนะที่เป็นฟรีแลนซ์ศิลปินต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะนักร้องดารานักร้องดาราก็ใช่ค่ะพวกไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมอ๋อใช่ใช่ช่างเสื้อผ้าพวกนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ค่ะค่ะพวกเป็นว่าเป็นทีมงานที่เป็นเอาซอร์สต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งพวกที่เป็นพวกเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะพวกสเก็ตภาพอะไรบางก็เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันนี่พี่ก็หวังว่าวันนี้คนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพอย่างเนี้ยจะได้ดูรายการนี้นะคะจะได้ไปปรับปรุงตัวทีนี้พอเรามีเวลามากใช้เงินมากใช้ไปจนหมดแล้วลืมตัวไม่รู้จักการออมไม่มีการวางแผนการเงินถูกไหมแน่นอนไม่เคยคิดว่าตอนแก่จะเป็นไงเพียงแต่คิดอาจจะแวบเข้ามาแต่คิดว่าเอ้ยเรายังทำได้อีกยังทำได้อีกค่ะอะไรทำให้เกิดความผกผันปลกเปลี่ยนชีวิตให้มาทำงานที่เป็นงานประจำเงินหมดค่ะ เออถูกต้องเลยมันหมดไปไหนนะ อย่างนี้ค่ะมันหมดไปไหนนะ แล้วก็แม่ไม่อยากพูดคำนี้แต่ต้องพูดนะคะมันเหนื่อยค่ะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้หยุดเลยแต่ถ้าเกิดเราหยุดเราก็ไม่มีเงินและอายุเนาะผู้หญิงร่างเล็กๆหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยนะคะ พอหยุดแล้วมันก็สบายแต่มันก็ไม่มีเงินงานพี่ตู่มันก็ต้องกลับไปทำเหนื่อยก็เหนื่อยอายุด้วยความหักโหมเหมือนไม่มีเหมือนแบบสมัยสาวๆเนาะไม่นอนติดกัน5วันแล้ว
นัดตีห้าเลิกเที่ยงคืนติดกัน5วันเนี่ยโอ้โหสบายมานอนเก็บได้พออายุเยอะนอนเก็บไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพี่ท่านนึงก็ให้ความเอ็นดูชักนำเข้าสู่วงการพนักงานประจำแล้วก็ถามว่ามันดีแต่เนี่ยต่างกันนะคะพนักงานประจำก็อุ้ยตื่นเต้นจังเลยเกิดมาไม่รู้จักคำว่าโบนัสประจำโบนัสไม่เคยรู้จักไม่รู้จักโอทีปีแรกที่เข้ามามีเงินเข้ามาส่วนหนึ่งถึงกับโทรหาพี่เขาว่าพี่มันเงินอะไรอ่ะหนูถอนนะเดี๋ยวเขาเอาคืนรีบเอาเปิดไม่รู้จักจริงๆอะทำมันเป็น10กว่าปีเนี่ยไม่รู้จักไม่เคยมีโบนัสไม่รู้จักว่าที่เขาบอกว่าโอทีคืออะไรรู้จักแต่ค่าตัวค่ะเท่านั้นเองค่าตัวคือเหมาไปแล้วโอ้ยอย่างที่ต้องบอกต้องขอบคุณคุณประโมทต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณคุณไตรลงค่ะคุณไตรลงคุณไตรลงผู้แจกนำเข้าสู่วงการนี้ค่ะไตรลงนามสกุลคุ้นเคยน่าค่ะดีค่ะออกเสียงให้ถูกด้วยค่ะออกเสียงให้ถูกอย่าไปอ่านชื่อสะกดภาษาอังกฤษเขานะคะน่ากลัวอย่าชี้นำค่ะไม่ชี้นำไม่ชี้นำค่ะก็ดีค่ะก็ดีก็ตื่นเต้นมีเวลามีวันหยุดมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแล้วมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นลักษณะงานประจำอีกแบบนึงเลยใช่ไหมฮะเพื่อนเป็นประจำกันค่อนข้างเยอะคือเหมือนกับเริ่มต้นเป็นประจำกันเลยเพื่อนในวงการที่เป็นฟรีแลนซ์นี่นับคนได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วอาจจะมีผลกับคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยอ่ะอยากให้ทำงานประจำถูกต้องแต่เราความมั่นคงค่ะแต่เราเหมือนเรายังรักอิสระเนี้ยค่ะเรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครไม่อยากต้องแบบมีด้วยหรอแบบเข้างานมันไม่เคยเข้างาน9โมงเลิก5โมงบางทีไม่มีอะไรทำก็ต้องนั่งสูดแอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพี่ตู่มันเหมือนไม่มีเงินเก็บอ่ะมันเหมือนมันจะมีนะคะเพราะมันมีมันก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะพี่ตู่อยากจะให้แนะนำจังเลยเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าพอเราไม่ได้ทำงานเราก็ไม่มีเงินเราก็เลยไม่กล้าเอาเงินไปทำอะไรไงอยู่นิ่งๆ เดี๋ยวช่วงนี้เดือนนี้ไม่มีงานเงินอย่าไปไหนเงินอยู่นิ่งๆอยู่ในธนาคารปลอดภัยสุดเซฟสุดค่ะอันนี้ก็ดีนะคะคือพี่พอดีว่าได้รู้จักคนที่อยู่ในแวดวงที่เป็นฟรีแลนซ์ในหลายๆด้านเหมือนกันก็อยากจะตักเตือนกันเพราะว่าการใช้ชีวิตของเราในวัยที่ผ่านมาเนี่ยวัยที่ยังหนุ่มสาวนะคะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้บางคนก็ยังวัยหนุ่มวัยสาวคิดว่าจะทำเงินได้แบบนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะสักวันนึงเราก็กำลังวังชาเสื่อมถอยแล้วก็จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนถ้าอาชีพนั้นต้องอาศัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะคะแต่ถ้าสมมุติเราปรับเปลี่ยนมาเป็นอาชีพที่ใช้สมองมากขึ้นเพราะเรามีแล้วเรามีสมองมีประสบการณ์แล้วก็เริ่มหางานประจำหรือทำฟรีแลนซ์เราไม่เป็นไรเลยแต่อันหนึ่งที่พี่คิดนะมาได้คิดตะเกียทำไมไม่วางแผนการเงินกันอีกลักษณะหนึ่งเช่นเรารู้ว่าอย่างอ้อยเนี่ยรู้ว่ารับงานจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ใช่ค่ะใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำงานประมาณนั้นถ้ากะล่วงหน้าได้ปีนึงเราจะต้องรับงานกี่อันค่ะคือวางแผนอย่างนี้เลยว่าปีนึงต้องรับงานให้ได้กี่วันใน1ปีบางทีก็กะไม่ค่อยได้น่าคือวางแผนเลยวางไว้ก่อนวางแผนอันนี้ต้องวางนะสำหรับฟรีแลนซ์จะมาปล่อยชีวิตแบบนี้ไม่ได้ก็คือเช่นว่า1ปีเนี่ยเราต้องทำงาน200วันเราคำนวณว่ามันจะได้เงินสักเท่าไหร่ใน200วันแล้วก็บอก200วันเนี่ยถ้าเป็นนักแสดงสมมติว่าต้องใช้เวลา60วันสำหรับไปแสดงละครเรื่องนึงนะอีก30วันไปทำงั้น10วันใน1ปีจะต้องเป็นการถ่ายแบบหรืออะไรคือกะให้ได้เสร็จแล้ว go for it หมายถึงคุณก็บอกผู้จัดการส่วนตัวฉันต้องการอย่างเงี้ยคุณต้องทำให้ได้นะฮะจะไปบอกผู้จัดการส่วนตัวมีใครหันหลังดูไม่มีไม่ตัวเราเองก็ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวแต่บางคนเป็นดาราใหญ่เขาจะพูดกับบอกพี่ครับผมอยากได้อย่างนี้พี่ทำให้ผมได้ไหมถ้าพี่ทำให้ผมได้แล้วก็มีส่วนแบ่งกันอย่างอะไรยังไงเพราะมันทำให้เราตั้งเป้าชีวิตมันจะปล่อยแบบเท่าไหร่แบบไหนเสร็จแล้วคือจะต้องทำงานอะไรแบบไหนแล้วก็จะมีเงินแต่ละงานประมาณเท่าไหร่แล้วจากตอนนั้นคุณรีบวางแผนไว้ก่อนเลยถ้ามีเงินอย่างนี้คุณจะต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่สำหรับสำรองเอาไว้ใช้ในยามคุณเลิกทำงานหรือเกษียณนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งสำรองเป็นเงินสดฉุกเฉินเพราะว่าบางทีตกงานแล้วนะฮะไม่มีเนาะไม่มีเป็นกี่เดือนคุณต้องสมมติว่าคุณคิดว่าจะหางานใหม่ฟรีแลนซ์ใหม่เนี่ยได้ประมาณสัก3เดือน6เดือนหรือปีนึงหรือเปล่าคุณต้องคำนวณเองแล้วคำนวณแบบเผื่อเลือดเผื่อขาดเอาไว้เยอะๆแล้วเอาตรงนั้นน่ะไปคูณเงินที่คุณต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนตามความจำเป็นต้องมีสำรองไว้ต่างหากอันนึงเส
เสร็จแล้วที่เหลือเอาไว้เป็นสำหรับเพื่อในอนาคตยามคุณเกษียณหรือเอาไว้เพื่อแผนซื้อบ้านซื้ออะไรเพราะทุกวันนี้ที่พี่เห็นพอได้เงินก้อนกันก็มักจะไปลงในเรื่องดีหน่อยก็เรื่องบ้านแต่บางทีก็ทำหรูเกินไปนะคะหรูเกินไปบ้านเมืองไทยไม่ใช่ว่าขายต่อง่ายนะค่ะนะรถค่ะรถมีไม่รู้กี่คันแต่พี่เคยเห็นบางคนเขามีรถดีนะแบบนอนในรถได้เลยเขาเรียกอะไรนะโมบายอ่ะทำนอนในรถเอาไปทำงานอะไรไปได้อันนั้นฉลาดนะฮะแล้วก็มีการที่ว่าซื้อข้าวของเที่ยวนะเครื่องแต่งตัวเยอะมากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเราก็เคยผ่านชีวิตนี้วันไหนไม่ได้ถือกระเป๋าของแล้วแต่จุดจุดนะฮะเราออกไปจากบ้านเนี่ยรู้สึกหมาไม่เห่าทักอะไม่มั่นใจหมดความมั่นใจหมาไม่เห่าทักต้องกลับเข้ามาเปลี่ยนใหม่นะคะมันมีแต่สิ้นเปลืองแหมแต่มันเป็นช่วงที่จังหวะตอนนั้นมันคิดมันถามว่าคิดได้ไหมกำลังเงินตอนนั้นมันถึงไงมันแต่เราลืมเผื่อข้างหน้าลืมจริงๆมันอย่างที่บอกค่ะตามืดตามัวอยู่กับมีความสุขตรงนั้นตรงนี้เก็บเป็นยังไงล่ะค่ะเก็บก่อนใช้การเก็บไว้เพื่อเราในอนาคตก่อนที่เหลือเราค่อยไปใช้ไปซื้ออะไรพี่ไม่ได้ห้ามว่าห้ามซื้อของพวกนี้เพราะความสุขพวกนี้มันเป็นอะไรที่เปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมแหมเป็นอะไรที่เราเข้าใจกัน2คนนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่จะเข้าใจเรื่องนี้ดีช้อปปิ้งทีนะลมนี่แล้วสมมุติว่าเรื่องเก็บเมื่อกี้พี่ตู่บอกให้แค่เก็บใช่มั้ยคะแต่พออ้อยเข้ามาอยู่ในช่อง Money Channel เนี่ยแหมเรื่องการลงทุนเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เพิ่งรู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วจะชอบคิดอย่างนี้ตลอดเลยถ้าเมื่อ3ปีที่แล้วนะรู้อย่างนี้ฉันลงเดือนละแค่พันหนึ่งฉันจะไปรู้ได้ไงว่ามันมีอะไรอย่างนี้น้องอ้อยยังไม่ได้สายเกินไปนะคะท่านผู้ชมด้วยนะคะน้องอ้อยนี่อายุประมาณสัก30กว่าะนะฮะยังมีเวลาอีกเยอะบางคนมาเริ่มต้นตอน50ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีแต่เริ่มต้น50ก็ยังไม่สายยังมีเพราะอะไรไหมคะคุณคิดว่าคุณอายุ60แล้วจะตายไปเลยหรือยังไม่แน่นะสมมุติว่าเฉลี่ยสัก80ปีจาก50ถึง80ปีอีกตั้ง30ปีอีกตั้ง30ปีที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มีโอกาสให้เงินทำงานได้อยู่ที่ว่าทุกวันนี้เราต้องเริ่มเก็บนะเก็บเงินให้ได้แล้วไปลงทุนให้ได้พอดีเวลาหมดนะอ้อยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเราไปวัดแขกกันเนี่ยไปยังไงไม่ใช่อ้อยสิวมาเฉยค่ะสิวมาไปวัดแขกพี่ใส่ชุดนี้ไปแล้วเดี๋ยววันหลังต้องมาคุยกันใหม่ได้ไหมได้ค่ะเออค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวันหลังไม่ใช่ชุดนี้แล้วนะเอาต้องเปลี่ยนชุดสินิดนึงค่ะพี่ค่ะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของฟรีแลนซ์จะนำพาความคิดความอ่านให้กับหลายๆคนหวังว่าท่านจะดูนะคะถ้าไม่ดูก็ไปบอกเพื่อนฝูงที่เป็นฟรีแลนซ์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม้ฟังแบบนี้แล้วก็อย่าพึ่งเสียใจไปนะคะว่าโอ้ไม่น่ามาเป็นฟรีแลนซ์เลยหรือว่าเป็นพนักงานกินเงินเดือนเหมือนเดิมดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางการทำงานแบบไหนนั้นการบริหารการเงินนั้นก็สามารถจัดการกันได้นะคะถ้าเรารู้จักเข้ามาทำความเข้าใจกับเส้นทางทางการเงินของเรานะคะว่าจะมีเข้าตอนไหนมีออกตอนไหนแล้วก็จับแมชบริหารกันให้ดีเนี่ยความมั่งคั่งที่เราคาดฝันไว้ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรานะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะรายการเงินทองไม่ต้องเครียดเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่พี่ตู่จะมีเรื่องราวอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นอดใจรอ1สัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้ทีน่าและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ